บิ๊กบอสไฟเขียวชัยวัฒน์แล้วชัยวัฒน์ก็กำลังจะหักกับธรรมนัสท่านรู้หรือยังว่ากำลังจะมีการปรับครม.ธรรมนัสเนี่ยตอนนี้ยืนบนปากเหวดุงป้อมจะผักหรือไม่ผักเท่านั้นเองใช่วันนี้ที่สภาชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สำนักอุทยานนะไปชี้แจงต่อกรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องสปก.เรื่องเขาใหญ่ที่มีปัญหากันมานะคะแล้วเขายืนยันว่าความถูกต้องคือถูกต้องแล้วก็กรณีเศรษฐายืนยันว่าให้ระบุว่าให้ดูคือมันต้องมีแนวกันชนใช่ไหมพื้นที่กันชนเอาวันแมปนะแล้วก็ยกเลิกหมุดสปก.ที่อยู่ในเขตอุทยานแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบชัยวัฒน์นี่ออกเฟซบุ๊กทุกวันออกสื่อทุกวันแล้ววันนี้ก่อนที่จะเข้าไปที่กรรมธิการชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์สื่อไปฟังค่ะเรื่องของสปก.ที่เบซ้อนทับกับในเข้าไปลุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็หลักฐานเรายืนยันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีแนวพระราชกิจการมีเส้นนะครับที่เป็นเส้นที่ผ่านมติทุกเรื่องมาแล้วนะครับแล้วก็จะยืนยันความชัดเจนและความถูกต้องให้กับกรรมธิการนะครับเดี๋ยวก็มีหลายเรื่องนะครับที่จะต้องชี้แจงเพราะจะเป็นเรื่องของเมื่อวานที่มีบอกว่ามีเรื่องของกรมเหตุที่ฐานมายืนยันว่าอยู่ในเขตสปก.นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมออกมาผมจะชี้แจงทั้งหมดไม่มีหรอกครับแนวกันชนนะครับภารกิจดีกาเราแบบไหนก็แบบนั้นนะครับจะมาบอกว่าตรงนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่ครับครับที่ตรงไหนก็ตรงนั้นไม่มีแนวกันชนหรอกครับไอ้คำว่าแนวกันชนนะก็คือแนวหลอกลวงหรือเปล่านะครับต้องพูดชัดเจนว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีภารกิจดีกาจะเอาช่องว่างนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่ครับผมยืนยันวันนี้นะครับเรายืนยันด้วยหลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็หลักฐานนี้เราใช้ในชั้นศาลมานับเป็น10 30ปีมาแล้วนะครับจะบอกว่าตรงนั้นจะเป็นช่องว่างแนวกันชนผมยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนไม่เกี่ยวครับแนวนั้นเป็นแนวของอุทยานครับไม่มีแนวกันชนมันคนละเรื่องกันครับถ้าเป็นพูดภาพรวมทั่วไปนะครับถ้าเป็นความรู้สึกใจที่ออกมาแถลงข่าวแบบนั้นนะครับรีบทำเลยครับยังมีป่าสงวนป่าแนวกันชนที่เป็นบัฟเฟอร์โซนนะครับท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้แนวกันชนคือบัฟเฟอร์โซนนะครับไปดูมาตรา18ของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเป็นเส้นสีฟ้าครับท่านไปดูนะครับว่าแนวกันชนของบัฟเฟอร์โซนเนี่ยห่างจากแนวอุทยานแห่งชาติหรือป่าอนุรักษ์เราเนี่ยห่างออกไป3กิโลเมตรนั่นคือเรียกแนวบัฟเฟอร์โซนนะครับไม่ใช่เอาช่องว่างของป่าได้ถาวรหรือว่าเส้นที่ขีดบอกว่าเป็นไม่ได้อยู่ในอุทยานเป็นสปก.ตรงนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่ครับผมยืนยัน 100% ว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์ความจริงกันครับวันแมปยังไม่ประกาศใช้ครับนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในคณะกรรมการวันแมปนะครับก็เป็นคนเดียวกันนะครับที่มาอ้างแล้วก็ออกเอกสารเรียนนายกรัฐมนตรีนะครับว่าจะเป็นเอกสารถูกต้องไม่ถูกต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าท่านนายกให้โอกาสผมไปคุยให้ผมไปชี้แจงหรือให้โอกาสทางกรมวิทยาหรือเจ้าที่ที่ปฏิบัติจริงเนี่ยเข้าไปชี้แจงเนี่ยผมพร้อมที่จะไปชี้แจงท่านแล้วก็ให้ความชัดเจนและความแม่นยำและความถูกต้องต่อพื้นป่าทั่วประเทศว่ามันเป็นเรื่องจริงยังไงกับการตัดสินของกรมเหตุที่ทหารนะครับผมบอกเลยครับว่าท่านต้องพูดความจริงทั้งหมดถ้าท่านพูดความจริงทั้งหมดเอารายละเอียดทั้งหมดมาคุยกันผมว่าจบง่ายแต่ถ้าเป็นแบบลักษณะนี้ไม่จบแน่นอนก็วันนี้ก็ไปแล้วก็ฉันก็บอกว่าคือได้ถามว่าได้คุยกับคุณพัชรวาทหรือยังคุณชัยวัฒน์บอกท่านสั่งการอยู่ให้มีความถูกต้องแม่นยำรอบคอบและจะเดินหน้าต่อไปท่านเชื่อมั่นในเราถ้าไม่เช่นนั้นท่านต้องปล่อยผมรอคอยประสิวันนี้ท่านบอกว่าทำถูกต้องทำเลยเห็นภาพหรือยังท่านพัชรวาทบอกทำถูกต้องชัยวัฒน์ทำเลยและถามว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงทรัพย์กับกระทรวงเกษตรคุยกันเข้าใจตรงกันไหมชัยวัฒน์บอกว่าผมคิดว่าผู้ใหญ่ฝั่งกระทรวงเกษตรต้องเข้าใจก่อนที่เคยพูดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนหมายความว่าอย่างไรแนวเขตป่าอนุรักษ์คืออะไรไม่ใช่ว่าขีดเข้ามาในแนวป่าแล้วบอกว่าเป็นแนวกันชนเป็นป่าชุมชนหรือมาปลูกป่าร่วมกันมันไม่ใช่ไม่อย่างนั้นเลยคำพิพากษาศาลทุกคดีที่ถูกตัดสินไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถือมีความผิดใช่ไหมล่ะเนี่ยที่เมื่อนั้นที่เขาอธิบายเนี่ยวันนี้ชัยวัฒน์ซอยกับธรรมนัสถามว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคืออะไรล่ะชัยวัฒน์บอกว่าทุกคนต้องพูดความจริง
กรมแผนที่ทหารต้องซื่อสัตย์ในตัวเองก่อนกรมแผนที่ทหารถ้ากระโดดไปกระโดดมาแบบนี้ถูกต้องไหมล่ะเขาบอกว่าการสำรวจพื้นที่การทำรังวัดแผนที่มาเป็นรุ่นแรกคือทำสมุดจดการรังวัดสมุดจดการรังวัดแบบไฟล์ดิจิตอลในปัจจุบันมันคาดเคลื่อน5เซนจะมาบอกว่าตรงนั้นเป็นแนวสปกไม่ได้ขอถามก่อนว่าหลักสปกมีหรือไม่เส้นของกรมพัฒนาที่ดินที่ระบุว่าการจำแนกที่ดินของสปกมีหลักหมุดหรือไม่ไม่ใช่เขียนในกระดาษแล้วบอกว่าใช่ผมก็มีหมุดผมก็มีแผนที่ผมมีถนนรอบแนวเขตมันใช้งบประมาณไป145ล้านบาทเลยนะสังคมโปรดใช้วิจารณญาณของใครน่าเชื่อถือที่สุดแล้วเราไปเจอกันที่ศาลพี่บุญยอดพี่ไปดูเขาขับรถนะตะเวนไอ้ตรงเนี้ยไอ้เขตเธอรู้มั้ยคนมันใจร้ายมากอ่ะมันแผ้วถางนะมันสร้างรั้วยาวสุดหูลูกตาในนั้นมีแบ็คโฮในนั้นมีบ้านมีเรือนมีนู่นนั่นนี่โน่นคนมันใจร้ายมากเลยมันตัดร้ายทำลายป่าได้ที่อยู่ได้อ่ะที่อยู่ของสิงสาราสัตว์อ่ะที่เราไปดมต้นไม้แล้วชื่นใจสนามแข่งรถยังอยู่ไหมอ่ะ